ันที่14ค่ะก็ถ้าพูดถึงเพลงแสนสุดท้ายนะที่พวกเราเต้นกันเป็นเพลงจริงๆเพลงนี้นะคะเป็นเพลงแบบเพลงล็อกคือตอนแรกที่รู้มาว่ารุ่นพี่จะให้เต้นเพลงนี้นะคือแบบงงมากเลยว่าเฮ้ยเพลงล็อกกับลีดมือมันจะเข้ากันได้หรือเปล่าก็ไม่คิดว่าจะเอาเพลงนี้มาทำเป็นเพลงเต้นของลีดมือครับเพราะว่ามันดูไม่เข้ากันเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงล็อกด้วยแล้วก็แบบลีดมหาลัยจะมาเต้นลีดมือด้วยเพลงนี้มันดูไม่ใช่ครับมันดูไม่ใช่ครับเออแต่มันก็เข้าสรุปแล้วพอซ้อมกันมา3เดือนนะมันเข้ากันเป๊ะมากค่ะคือแบบเป๊ะเลยก็ค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่พวกเราใช้เปิดตัวรุ่นที่14นะคะในงานสปอร์ตเดย์ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาลองติดตามกันดีกว่าวันนี้พวกเราจะมาเต้นกันที่งานนี้ด้วยก็ดูกันนะคะว่าจะลงตัวจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปI'm not afraid to die.
ความสำคัญก็คือเพลงความรู้ผู้ความดีเป็นเพลงประจำสถาบันของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าอยู่ในชมรมนี้มา1ปีเต็มนะครับก็ได้มีความผูกพันกับชมรมนี้โดยไม่รู้ตัวครับมีทั้งความรักความอบอุ่นที่รุ่นพี่แล้วเพื่อนๆรุ่นเดียวกันมีให้นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ชมรมนี้เข้ามาอยู่มหาลัยนี้ครับมหาลัยนี้ก็ให้อะไรเยอะแยะมากมายกับผมครับให้ทั้งประสบการณ์ดีๆให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความสามัคคีเป็นงานเป็นการกันครับก็รักชมรมและมหาลัยมากครับแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพวกเราเนี่ยเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพรุ่นที่14จะสร้างสรรค์แล้วก็นำเสนอเพลงนี้ออกมาได้มีคุณค่ามากแค่ไหนค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะด้วยความรู้คู่ความดี